สาวไทยอยู่19เขียดจีนตกงอบนะครับสวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้แอดจะพาไปส่องคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันหลังจากที่เห็นสาวไทยนั้นพลิกครั้งใหญ่เอาชนะจีนไปได้3-2เซตด้วยสกอร์31-33 16-25 25-16 25-17 15-12สาวไทยทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกินอายุ19ปีนะครับสาวไทยหลังจากที่ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ16ทีมได้ต้องมาเจอกับทีมจีนแชมป์สาย A มาเจอในนัดนี้นั้นไทยไม่มีประมาทคู่แข่งอย่างแน่นอนในช่วงเกมนี้แรกนั้นต่างฝ่ายต่างเล่นดีทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างได้คะแนนผัดกันไปมาจนท้ายสุดนั้นใน2เซตแรกฝ่ายจีนก็ชนะไปแล้วไทยสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้สำเร็จพออีก3เซตต่อมานั้นไทยนั้นก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆส่วนจีนนั้นก็เป็นอะไรไม่รู้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทำให้ทีมไทยนั้นกดจีนอยู่ฝ่ายเดียวจนจีนนั้นเขาเป๋ไปเองเลยนะครับสลับ3เซตที่เหลือแล้วสาวไทยนั้นก็พลิกล็อกครั้งใหญ่โดยการตามหลัง2เซตแต่สามารถกลับมาชนะทีมจีนไปได้3-2เซตสลับผลงานของ U19 ของไทยครั้งที่แล้วนั้นเราจบอันดับที่11มาในครั้งนี้เราได้อันดับ8เป็นอย่างต่ำอย่างแน่นอนโดยคลิปนี้แอดจะพาไปส่องคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันนะครับจากที่ไทยเอาชนะจีนไปได้คลิปนี้เราจะได้รู้กันครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้กล่าวว่าไทยอายุ19นั้นร้อนแรงเหลือเกินคอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าสุดยอดมากสาวไทยสามารถเอาชนะทีมจีนไปได้3-2เซตด้วยคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับไทยทำไม่ดีในระดับโลกส่วนเรานั้นก็อยู่เงียบๆบ้างคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลถัดมาเลยนะครับไทยอายุ19นั้นเขาจะเป็นแชมป์ได้ถ้าได้เล่นแบบนี้เรื่อยๆคอมเมนต์และความเห็นต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าไทยชนะจีนได้มันคือทีม2ของจีนตัวหลักของ U19 นั้นไป U21 หมดแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์ด้านบนว่าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศมันก็ดีแล้วไทยนั้นจะกลับบ้านเร็วๆนี้แหละคอมเมนต์ชาวเวียดนามถัดมานะครับไทยอยู่19นั้นเก่งมากๆคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าจีนไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยแต่ทำไมแพ้ทีมไทยทีมไทยนั้นสุดยอดจริงๆคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับเราว่าชุดใหญ่ไทยแพ้แน่นอนในวอลเลย์บอลเด็กนั้นมีแพ้มีชนะกันได้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าไทยนั้นฟอร์มร้อนแรงจริงฉันรู้สึกผิดที่มองจีนนั้นแข็งแกร่งตลอดคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าทีมหลักของจีนนั้นไป U21 หมดแล้วแต่ยังไงก็ตามฉันยกย่องทีมไทยที่เล่นได้ดีมากครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาเสริมกับคอมเมนต์นั้นบนว่ากาญจนาและวาริสลานั้นเล่นได้ดีมากๆแต่จีนนั้นก็เล่นได้แย่กว่าจริงๆทั้ง2ฝ่ายนั้นก็มีข้อผิดพลาดกันมากมายแต่จีนนั้นมันมีข้อผิดพลาดมากกว่าคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับไทยนั้นดูตัวเล็กกว่าจีนมากแต่ไทยนั้นเล่นได้น่ากลัวเลยแถมคว่ำจีนได้อีกคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าตอนนี้ไทยรุ่นต่อไปจะดูดุดันมากขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันอีกคอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับเวียดนามนั้นมันดูน่าเบื่อมากไม่มีอะไรจะสู้ไทยได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ลงทุนคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับชนะจริงเหรอเนี่ยฉันคิดว่าไทยจะแพ้ฉันถึงไม่ดูคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าจีนเทคติกแย่มากๆมีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเมื่อรอบแบ่งกลุ่มนั้นจีนเจอกับทีมหมดแอร์ทั้งนั้นก่อนจะมาเจอทีมไทยคอมเมนต์เวียดนามต่อไปนะครับนี่มันเป็นทีมสำรองของจีนไป U21 หมดแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาเห็นด้วยกับคอมเมนต์ด้านบนว่าใช่แล้วทีมชุดหลักจีนนั้นไป U21 หมดแล้วคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลถัดมานะครับสงสารทีมเกาหลีใต้จังที่แพ้คอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับจะบอกว่าคาดของไทย U19 นั้นดีมากๆเย็นเนียนต้อนรับสู่ชุดใหญ่เพื่อจะไปแข่งเอเชียในอนาคตต่อไปไทยนั้นมีผู้เล่นที่ดีเสมอเวียดนามนั้นจะไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้อีก100ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองนะครับคอมเมนต์แฟนคลับต่อมาเลยนะครับฉันนี่อึ้งมากเมื่อไทยชนะเมื่อวานนี้
คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับที่กล่าวว่าทีมไทยนี่เก่งจังอายุเพียง19ปีเท่านั้นแต่เล่นได้เนียนมากคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าเกาหลีนั่นก็เกือบเข้ารอบนะแต่โดนทุบคว่ำซะก่อนคอมเมนต์ท่านนี้ชื่นชมผู้เล่นไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับว่าลิศรากับกาญจนานั้นฟอร์มการเล่นนั้นร้อนแรงมากคอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยไทยนั้นมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ฉันให้10คะแนนเต็มไปเลยคอมเมนต์ชาวเวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่ารายการเหล่านี้นั้นมันไม่มีความท้าทายมากนักมีเพียงนักเรียนมาเท่านั้นคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับจริงอยู่ที่ว่าผมนั้นเลิกดูไปแล้วตั้งแต่โดนนำ2เซตแต่สุดท้ายนั้นก็ฝืนดูและลุ้นเซตที่5มากคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าตัวหลักของจีน U19 นั้นขึ้นไป U21 หมดแล้วเคม U21 ของจีนนั้นสามารถคว้าแชมป์นักเรียนสโมสรโลกมาได้หมาดๆคนไทยบางคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีคอมเมนต์มาเสริมกับด้านบนว่าทีมจีนชุดนี้มันไม่สำคัญเท่าไหร่นักเพราะทีมจีนชุดนี้ได้ที่1ของกลุ่มและเอาชนะทุกทีมได้แถมไม่เสียเซตสักเซตเลยคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าในการแข่งขันนั้นเขาทำได้ดีกว่ารุ่นพี่อยู่ระดับหนึ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ทำไมเวียดนามอยู่19ทำไมถึงไม่เข้าร่วมในการเยาวชนโลกนี่ล่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ท่านบนทันควันนะครับตอบว่าก่อนคุณจะไปรายการนี้ต้องไปแข่งกับทีมระดับทวีปก่อนและคุณนั้นก็ต้องอยู่อันดับต้นๆด้วยเพื่อไปสู่ระดับโลกต่อไปคอมเมนต์ถัดมานะครับก่อนจะไปเล่นในระดับ VNL นั้นหลายคนคิดว่าไทยนั้นอ่อนแอเพราะไม่เห็นจุดเด่นที่จะสืบทอดต่อไปเมื่อคืนนี้ผมเปิดดูบังเอิญไปเจอไทย U19 กับจีนแข่งกันแต่ดูแล้วมันก็น่าสนใจเลยทีเดียวเด็กไทยนั้นดูตัวไม่สูงเท่าไหร่นักแต่เล่นได้อย่างสม่ำเสมอกล่าวโดยย่อว่าไทยนั้นลงทุนอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพมากมายให้แข่งขันในการนานาชาติแล้วมีคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์ด้านบนว่าทีมไทยนั้นก็ยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับระดับ VNL คอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าสายของจีนนั้นไม่มีทีมแข็งเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าทีมจีนที่เจอกับไทยนั้นมันเป็นเพียงแค่ชุด2เท่านั้นพวกเขานั้นไม่ได้สู้แย่นักเช่นเดียวกับทีม A นั้นเขาไปแข่งรายการอื่นอยู่คอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าเล่นดีก็ต้องชมคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับฮ่าฮ่าถ้าไทยแพ้นั้นจะบอกว่าไทยเล่นแย่แต่ถ้าเกิดไทยชนะจะบอกว่าไทยเล่นโกงมันดูน่าตลกจังคอมเมนต์ของคนตอบไปเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันเซอร์ไพรส์มากเมื่อไทยนั้นพลิกชนะจีนได้แล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยนั้นพลิกล็อกเอาชนะจีนไปได้3-2เซตไทยนั้นอยู่ระดับท็อปของโลกไปแล้วแล้วนี่เป็นคอมเมนต์ในความเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยทุบจีนไปได้สุดท้ายนี้แอดขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับถ้ามีการแปลผิดพลาดกันใดแอดก็ขอกราบอภัยที่นี้ด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ